กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ตุ้ยอภิชัยวดินเดโชโซคูลในคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบรูนและสกิลเวปอนบล็อกกิ้งให้ดูกันนะครับว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีมันจะน่าอัพไหมหรือยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยสเตตัสผมจะลงไว้ที่สเต้งกับวิทนะครับไม่ลงเอจิเพื่อจะได้ให้มอนโจมตีเราโดนนะครับแล้วก็สกิลผมจะยังไม่อัพสกิล cross impact นะครับผมจะอัพไว้แค่ weapon blocking นะครับโดยตัวรูนนะครับมาดูรูนคุณสมบัติของรูนกันก่อนนะครับเมื่อปล่อยสกิล weapon blocking นะครับเมื่อปล่อยสกิลสำเร็จจะมีโอกาส 15% นะครับที่จะตอบโต้จู่โจมด้วยสกิล cross impactเลเวล5นะครับแต่ถ้าผมไม่อัพคอร์ดอิมแพคมันจะใช้สกิลนี้ไหมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับโดยรูนเวปอนบล็อกกิ้งมีทั้งหมด4จุดนะครับจุดละ 15% ก็เป็น 60% นะครับจุดแรกตรงนี้นะครับและอีก3จุดจะอยู่ทางด้านขวาบนนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับครบแล้วทั้งหมด4จุดนะครับเดี๋ยวไปทดสอบให้ดูกันเดี๋ยวไปลองกับออกฮีโร่แล้วกันนะครับออกฮีโร่อยู่ที่ชั้น60ที่มาทดสอบกับออกฮีโร่เพราะมันไม่มีสกิลเวทใส่นะครับให้มันตีเราเรื่อยๆมันจะมีสกิลก็แค่แมกนัมเบรกครับกดสกิลป้ายเดี๋ยวลากมา1ตัวก่อนนะครับมามะมิสตีโดแล้วเมื่อกี้บล็อกสำเร็จนะครับเมดาเมจไม่ขึ้นนะครับโอ้ยโดนซับเมื่อกี้มันสะท้อนเป็นคอร์ดอิมแพคไปแล้วนะครับเลือดบอสลดนะครับเนี่ยเห็นมากมันสะท้อนเป็นคอร์ดอิมแพคโดยที่เราไม่ต้องกดคอร์ดอิมแพคไม่ต้องอัพสกิลคอร์ดอิมแพคเลยนะครับเดี๋ยวกดสกิลอีกทีนะครับปึ๊บโอ้ยอันนี้เราโดนครับอันนี้เราโดนนะครับ เมื่อกี้บล็อกได้นะครับแต่ว่าสกิลคอร์ดอิมแพคไม่ออกนะครับมาบล็อกได้อีกแล้วแต่สกิลไม่ออกนะครับ 60% นี่มันออกยากขนาดนี้เลยเหรอนี่มันมีสกิลโบลิ่งแบดนะครับผมพูดผิดนึกว่าเป็นแมกนัมเบรกนะครับอ้าวสกิลคอร์ดอิมแพคออกอีกแล้วครับ150,000นะครับสรุปว่าไม่จำเป็นต้องอัพสกิลคอร์ดอิมแพคนะครับเมื่ออัพรูนแล้วมันจะสวนด้วยสกิลคอร์ดอิมแพคไปเองนะครับแต่ถ้าอัพไว้เลเวล5มันจะแรงกว่านี้ไหมแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าจะแรงกว่านี้นะครับเพราะมันก็บอกไว้แล้วว่าใช้คอร์ดอิมแพคสวนไปที่เลเวล5นะครับนี่มีแมกนัมเบรกด้วยมี2สกิลเลยนี่บล็อกได้อีกแล้วบล็อกได้อีกแล้วแต่สกิลไม่ออกนะครับปากมิสโดนเต็มๆเลยครับปึ้งไม่สะท้อนนะครับผมน่าจะลืมเปิดเอฟเฟคด้วยล่ะเปิดเอฟเฟคก่อนนะครับปึ้งมิสโดนครับโดนครับโดนครับกดใหม่ครับเวปอนบล็อกกิ้งตาบไม่โดนครับสกิลสวนไปแล้วนะครับเมื่อกี้200,000กว่าไหนลองคอร์ดอิมแพคดูนะครับม
ดูซิจะบล็อกได้สักแค่ไหนนะครับโดนลุมขนาดนี้สกิลสวนไปแล้วครับแสนกว่าปึ้งตายเรียบร้อยครับมันก็ช่วยให้เราสู้ตัวกับบอสได้ดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งลูกน้องออกมาเวลาเราแอดอย่างเราที่ต้องการหลบหลีกเยอะๆแต่เราจะแพ้การโดนลุมนะครับมันก็ถือเป็นสกิลที่ดีสกิลหนึ่งนะครับ Weapon Walking ไว้สำหรับโซโล่ร้อยชั้นได้นะครับมันช่วยบล็อกดาเมจได้ดีเหมือนกันแต่ว่าโอกาสบล็อกมันอยู่ที่ 35% เท่านั้นเองนะครับใน 35% เนี่ยเมื่อมันติดขึ้นมามันก็จะมีโอกาส 60% นะครับที่จะสวนสกิลนี้ไปนะครับนอกจากจะลุ้นให้มันติด35แล้วต้องลุ้นมาให้มันติด60ใน35อีกทีนะครับจะว่าสกิลนี้ดีก็ดีครับแต่ว่าจะว่าไม่ดีมันก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะมันก็ช่วยลดบล็อกดาเมจแบบถ้ามันบล็อกได้มันคือบล็อกได้ 100% เลยนะครับเราไม่โดนดาเมจเลยมันก็ช่วยให้เราโซโล่100ชั้นได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าอัพสกิลนี้ไว้นะครับเดี๋ยวมาลองให้ดูอีกทีนะครับคราวนี้ให้มันลุม2ตัวเลยเดี๋ยวดูดาเมจคอสอิมแพคก่อนนะครับอยู่ที่ 200,000 แล้วก็กดเวปอนบล็อกครับถ้าเกิดจังหวะไหนที่เราบล็อกได้อ่ะบอสมันจะไม่ขึ้นคำว่ามิสนะครับนี่สวนไปแล้ว 200,000 นะครับ 200,000 สวนไปอีกแล้วลูกน้องมาเต็มเลยครับสวนไหมสวนไปแล้วครับ 140,000 ตายไหมจะสวนไปแล้วครับ 200,000 ครับตายเรียบร้อยนี่มันสวนเจ้าไฮออกไปครับ 200,000 เมื่อกี้น้องฮีโร่มันเหมือนมีสกิลเพิ่มเกราะให้หรืออะไรสักอย่างนะครับที่ลดดาเมจจากเราโจมตีไปครั้งแรกอ่ะมันจะโดนเต็มๆนะครับแต่ว่าพอครั้งต่อๆไปอ่ะมันจะลดดาเมจเราได้เยอะนะครับที่เห็นมันสวนไป2ทีไม่เท่ากันก็คือมันมีสกิลบล็อกดาเมจของเราเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลเวปอนบล็อกกิ้งนะครับก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากให้ทดสอบอะไรให้ดูอีกสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้หรือเข้าไปทักทายกันได้ที่ Facebook ตุ้ยอภิชัยบดินทร์เดโชโซคูลนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ